มาบังไอ้นี่เด็กเนี่ยใช่ไหมตรงนี้มันต้องได้ออกซิเจนนะเนี่ยเพราะมันจะเล็กแล้วมันก้อนอยู่ตรงนี้ก้อนเดียวเหมือนพี่อะไปเที่ยวหน้ามานวดได้แต่ว่าต้องนวดบ่อยแต่จริงๆอะหนูดีต้องแช่น้ำก็ทำท่าเนี้ยลอยตัวในน้ำอะก็อันนี้ไงลูกอะไรนะก็คือท่าอะไรนะลูกคืออะไรนะกันเชียงใช่ไหมนอนกันเชียงพี่เนี่ยได้ยินเสียงหัวได้ยินในสมองดังตุ๊กๆเลยนะเพราะตรงนี้มันยังเป็นพิษอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ก็เล่ากันเรื่องหนูดีๆนะคะคือหนูดีๆเนี่ยฮะเขาก็ถูกเราช่วยเหลือตั้งแต่เขายังไม่เกิดมาด้วยซ้ำก็คือช่วยแม่เขาอะค่ะทีนี้แม่เขาเนี่ยมาเจอดิฉันตอนนั้นก็คือประมาณ3940หรือ41เสร็จแล้วก็มาบอกว่าเด้อดิฉันจะโดนตัดขาแล้วนะเฮ้ยอายุเท่าไหร่ลูกทำไมต้องโดนตัดขาด้วยอ่ะเขาก็ยกขาให้ดูอ่ะขาเขาก็เน่ามาถึงเกือบถึงเข่าอ่ะนะคะเน่าหมดเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาทิตย์นี้ยังไงต้องไปหารองเท้ามาใส่รองเท้าปลอมละสองข้างดิฉันก็บอกหนูอยู่มหาลัยอะไรก็บอกอยู่ศิลปากรแล้วใครดูแลหนูว่าก็เพื่อนก็บอกว่าด็อกเตอร์พวกเราไปเซอร์เวย์ขาเรียบร้อยแล้วพี่ชิคก็บอกอุ้ยทำไมมันจะต้องโหดร้ายขนาดนั้นไม่ใช่หรอลูกหนูนิ่งๆก่อนใจเย็นๆอย่าใจร้อนใครเขาจะมาตัดขาหนูเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกก็ปลอบเขาอะแล้วคุยกันเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าเอางี้เจอกันทุกเช้าก็แล้วกันตีห้าครึ่งจะทำอะไรให้กินเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาก็มาตีห้าครึ่งก็ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนตอนนั้นดิฉันอยู่อะไรนะฮะซอยสันติคาม109ที่สำโรงก็คือเช่าบ้านของชาวสุประการอยู่ตอนนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กขนาดนี้ในประเทศไทยอ่ะถึงจะต้องมีสภาพแบบนี้นะคะแต่ตอนนั้นน่ะดิฉันกิ๊กเลยว่าจากที่เราเรียนเรื่องจิตเวชสภาพจิตของแต่ละคนในแต่ละเรื่องคือทุกคนก็มีสภาพจิตแตกต่างกันนะคะแต่ดิฉันก็ได้เรียนศาสตร์นี้ด้วยก็เลยเอ้ยรู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมี relationship กับแม่คือความสัมพันธ์กับแม่กับพ่อหรือกับครอบครัวเนี่ยที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบวิกฤตก็คือว่าอาจจะวิกฤตในเรื่องของการอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันแล้วไม่เข้าใจกันอันนี้คือวิกฤตแล้วคือค่อนข้างรุนแรงแต่เด็กเนี่ยมีจิตดวงนึงที่ดีมากก็คือว่าพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้อันนี้คือสภาพเด็กที่ต่อสู้กับชีวิตของตัวเองตั้งแต่เล็กดิฉันก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักเนาะเขามีสภาพจิตแบบนี้ซ่อนอยู่แต่ว่าเราไม่รู้จักกันอ่ะเราก็เลยค่อยๆ คุยกับเขาว่าเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวด็อกเตอร์ทำไม่ได้เลยขาเดี๋ยวมาติดกันรับรองไม่ต้องตัดเขาก็เซาซีบอกว่าจริงเหรอจริงเหรอตามภาษาเด็กกันนะคะดิฉันก็บอกรับรองอ่ะทั้งชาเลยอ่ะฉันเลี้ยงเธอเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็ทำให้เขาอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วสุดท้ายก็คือวันหนึ่งเขาไม่เชื่อเราค่ะเพราะไม่หายจะดีค่ะเขาก็เลยไปหาเป็นดิสโลสตีรอยยาจีนอะไรก็แล้วแต่เขาอะคือในระหว่างนั้นก็กลับมาตอนนั้นก็คือเราสร้างตึกหลังนี้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนเขาพามาบอกว่าด็อกเตอร์หมอฟันธงแล้วนะว่าอาจจะต้องหมดอายุเพราะบวมหมดแล้วนะคะดิฉันก็เลยบอกเขาว่าเอาหน้าตามสัญญาแหละถึงจะตายวาระสุดท้ายยังไงก็เลี้ยงก็ไม่รู้อีกอะว่าญาติเขาอยู่ที่ไหนก็มากับเพื่อนนะฮะก็ดูแลเขาประมาณ 2-3 เดือนเขาก็ดีขึ้นจนน่าแปลกใจค่ะพอเขาดีขึ้นปุ๊บก็มีปัญหาครอบครัวอีกนิดหน่อยดิฉันก็บอกว่าอ้าวไปเอาสามีมาบวชพระดิฉันก็โทรหาสามีเขาบอกว่าสัญญาว่าจะบวชพระให้กับภรรยาถ้าเกิดว่าเขาหายจริงๆโอ้ยถ้าหายจริงผมบวชให้แน่นอนดิฉันก็บอกว่าเนี่ยมารับตัวไปได้เลยหายแล้วนะฮะก็คืออาการบวมหายแต่ว่าขายังไม่หายนะคะเด็กบอกปวดก่อนทีนะขาก็หายไป 80% หรือ 20% ไม่เป็นไรอ่ะก็ไปบวชพอบวชกลับออกมาไม่ช้าไม่นานเขาก็ตั้งครรภ์ดิฉันก็เริ่มกังวลมากก็เด็กที่จะเกิดมาตอนนี้กังวลมากๆเลยค่ะยอมรับว่ากังวลกับเขามากเลยก็ตัวเองก็เนาะอยู่ในสายพุทธะคือทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าทำใจว่าเอานะทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็อยู่ในมือของพระก็แล้วกันเราก็จะนึกถึงเขาให้ดีที่สุดวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับลูกในท้องเลยก็ไปฝากท้องตั้งครรภ์แต่พอไปตั้งครรภ์ทุกอย่างก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันว่ามันไม่ปกตินะฮะจนกระทั่งวันคลอดปรากฏว่าวันคลอดเนี่ย
ที่ฉันก็ได้รับสาย2สายคือสายหนึ่งมาจากภูเก็ตบอกว่าเจอสึนามิปีนขึ้นไปอยู่บนเขาอีกคนนึงก็เกือบแย่แล้วอีกคนนึงก็ประมาณว่าเฉียดเลยนะฮะหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็ได้ข่าวว่าน้องหนูดีคลอดในวันนั้นเนี่ยก็ดีใจสุดๆว่าครบหรือเปล่าจริงๆการฝากครรภ์ของเขาคือครบอะแต่ดิฉันก็คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติถึงแม้ว่าเราจะดูแลครรภ์เขาด้วยวิถีธรรมชาติมาตลอดเวลาเนี่ยสุดท้ายวันนี้ก็ได้เห็นภาพนะคะหลังจากที่คลอดดูแลกันมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็สังเกตเห็นตลอดแต่ว่าก็ยังไม่กล้ากระโตกกระตากอะไรให้เขารู้ก็คือพยายามโทรหาแล้วก็พยายามบอกว่าเวลาลูกป่วยอ่ะให้กินอะไรบ้างก็มันจะมีการซ่อนของยีนกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มที่ถูกทำร้ายด้วยสารเคมีถูกทำร้ายด้วยความไม่สมดุลในร่างกายเนี่ยมาเนิ่นนานค่าที่ยังบอกสองครั้งถ้าเทียบกันเริ่มเท่ากันแล้วเว้ยหนูยืดศีรษะขึ้นขึ้นแล้วเงยหน้าขึ้นดีขึ้นถ้านั่งดีขึ้นถ้าเนี้ยหนูจำเป็นต้องทำทุกเช้านะด้านบนเก้าอี้นะต้องบนเก้าอี้นะเพราะบนเก้าอี้มันจะกดก้นเข้าใจปะเนี่ยตัวสองอันของหนูดีเนี่ยตัวนี้หนูดีเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บตรงข้างก้นผมเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมเก้าอี้ตัวเล็กที่พี่หมูให้ไปตั้งแต่เล็กอ่ะเดี๋ยวเอาเก้าอี้ตัวนั้นทีนะเก้าอี้ตัวเล็กไงพอดีเขาแบบนี้แต่เป็นตัวเล็กตัวเล็กกว่านี้ไม่แค่นี้หนูนั่นแหละแค่นั้นได้ยิ่งดีกับหนูดีนะเพราะว่ามันดัดตรงนี้เลยนะไอ้ตัวเล็กจำได้ป่ะที่ยายให้สำคัญมากนะอย่าไปให้คนเนี่ยแล้วมันเป็นเส้นเห็นไหมอย่ากิ้งนะเวลานวดเขาห้ามกิ้งนะอ๋อกดอย่างนี้นะกดลงเฉยๆอันนี้นะดูพี่นะแต่เด็กจะสบายแต่ถ้ากิ้งปุ๊บมันจะปวดกดลงเฉยๆระหว่างในจังหวะนิ้วที่นิ้ววางแบบนี้เลยนะแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ลงไปอีกแล้วลงลงไปจากนั้นจะคืบนึงยิ่งหน่อยเนี่ยทีนี้หนึ่งโอเคนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเลยจากไอ้ตรงกลางตรงกลางทีนี้เนี่ยตรงนั้นเลยน่ะกดพี่แรงๆดิถ้าคุณจะเจอเส้นมันบุหรี่ใส่ข้างหลังได้ป่ะเนี่ยน้องดูเท้าเขาดิอันนี้คือน้ำตับที่มันค้างอยู่ในตับเนี่ยมันค้างอยู่ในตัวเขาแล้วเขาจะเบื่อเนี่ยแล้วมันจะพอกลับไปบ้านไม่อยากกินเพราะมันไม่มีตัวพิษออกตัวที่สลายพิษมันนี่หนูดีหายแสบหายอ่ะเนี่ยลองดูเด็กขาเห็นไหมคือมองแต่ตอนยกขาแล้วมันแล้วหลับตาเห็นไหมเหลืองนกขาวเลยนะพี่ไปคนเดียวไหมเห็นไหมลูกยอก็เป็นลูกไอเดือนนะนี่เหรออีกไม่ใช่เดี๋ยวพี่ไปจับคุณดีกว่าสีแดงมาละแต่เราต้องปั๊มเข้าไปบ่อยไม่งั้นน้ำดีมันก็มีพิษอยู่อย่างนั้นคืออันนี้มันพิษจากตัวเองแล้วมันจะทำให้ขาผิดตอนนี้พี่เห็นก็ตั้งแต่เกิดอ่ะที่ตรงเนี้ยสองนิ้วเขาเนี้ยผิดปกติแน่นอนต้องคอยยืดเขาเส้นเลือดมันไม่ไปเลยนอนยืดได้แล้วไอ้ตรงนี้มันปวดเห็นไหมน้องเห็นไหมข้างๆเขาอะมันจะขอดเพราะไอ้เส้นนี้มันมีมาพี่ก็เป็นเขาเลยแม่พี่ก็กินยาเหมือนกันเจ็บปะยายดึงไม่เจ็บไหมแต่เวลาน้องดึงอะน้องต้องยืนท่าที่พี่ยืนนี่นะอย่าไปยืนท่าตรงนะมันไม่ได้ถ่ายพลังให้เขานอนนวดแล้วดึงก็ไม่เป็นไม่ต้องท่านี้กับเก้าอี้เท่านั้นมันถ้าเป็นนอนแล้วก็จะเจ็บมันไม่ช่วยไงไอ้พวกนี้มันออกกำลังกายอะไรพวกนี้ไม่ช่วยอันนี้มันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ต้องให้เขารีแลกซ์อะท่าที่เขานอนแล้วต้องจุดวิกฤตเนี่ยนั่นเส้นนั้นน่ะเส้นนี้เนี่ยดึงนิ้วก็เนี่ยเส้นนี้หนึ่งอย่าดึงแบบนั้นดิเวลาดึงลูกอย่าดึงแบบนั้นเอามือประคองอย่างนี้แล้วหนูก็ดึงอย่างนี้แล้วก็เอามือกดแบบนี้เขาจะไม่เจ็บเขาจะพอดีเขาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอามือเอาอุ้งมือเราอยู่ที่นิ้วโป้งเนี่ยโอเคแล้วก็ดึงโอเคถูกต้องเอาดึงนิ้วเดียวเลยก็ได้อันนี้พลังของหน่องกลางขาออกซะถ้าหน่องไม่ต้องเสียมันจะเป็นสามเหลี่ยมดีป่ะแม่ทำถูกป่ะ
โอเคป่ะอันนี้มันก็จะเบาขึ้นที่ยายกดอ่ะเจ็บน้อยลงใช่ป่ะเมื่อกี้มันเจ็บมากเลยก็เลือดมันไม่มาเลี้ยงอะไรเห็นนะจิ้มได้เห็นนะถ้าหนูแก้ไขตอนนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่หนูต้องคอยบอกจะยายกากระบาดไปจุดอ่ะแล้วที่นี้โอ้เหมือนมีคนมานวดให้เลยเออก็เล็กลงเห็นไหมเห็นไหมหนูดีใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ไหมใช่ไม่รู้สึกอ่ะเอานิ้วจับดูสิลูกไม่เขารู้ข้างในเลยไม่ช้ามันติดเลยนะอ่ะยืดแขนนิดนึงอ่ะโอเคเห็นไหมเฮ้ยไม่ใช่หนูดีเป็นคนเดียวนะไอ้ลูกไอ้เจงก็เป็นไอ้เจ๊ดเหรออืมเอาหรือที่ต้องไปสอนน้องเจ๊ดนะไอ้ตัวนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยู่เนี่ยทีนี้เวลาหนองจับทีไอ้ตัวขาเขาที่เลือดเนี่ยหนองนี้เลยเห็นปะเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะคือเมื่อเช้าเป็นก้อนเลยก้อนเมื่อเช้าพี่ทำแบบนี้ดัดขาดีเลยเข้าใจปะแล้วก็ยืนท่านี้ยืนอย่างนี้แล้วก็เอามืออย่างนี้แล้วหนูดีก็ทำได้เพราะมันจะเมื่อยตูดเมื่อยปะตอนนี้เมื่อยไหนนะไหนนะไม่เมื่อยไม่แสบแต่ตูดปะตรงนี้ดีขึ้นปะเห็นไหมครับมันเจ็บอยู่นิดนึงเห็นอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอีกตรงสลักให้เจ็บนะสลักให้เจ็บอยู่ปะมันคอเลยนะหนอนตรงนี้พี่ถึงให้เขาไว้น้ำตอนเช้าอ๋อที่แม่ก็บอกชวนลงมาทุกวันแหละแม่เนี่ยบอกว่าไม่แต่ตอนเช้าอ่ะที่ไม่เอาเพราะว่าเขาไม่มีไอ้นี่นะหนอนไม่มีพลังงานนะถ้าเช้าหนูต้องยืนอยู่ข้างทันทีก่อนนะต้องทำให้ทุกวันถ้าเช้าไม่ยืดปุ๊บพลังงานมันหดนะต้องทำข้างเดียวหรือทำสองข้างทำข้างเดียวดิข้างนี้มันแย่อยู่ก่อนอ๋อเมื่อยเลยใช่ไหมเมื่อยมากเลยเส้นมันไหมถ้าเส้นมันออกแล้วมันเจ็บด้วยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เจ็บดีแล้วจะได้เอาลงดิเหยียดขึ้นดิยกขึ้นนี้ข้างนั้นนะหนูข้างอายกของข้างพร้อมกันนี่หนูเทียบขาเห็นปะเวลามันดีข้างนี้มันจะดีกว่าข้างนี้แหละใหญ่ใหญ่ขึ้นทันทีเลยไอ้นี้แฮปเหี่ยวเนี่ยพี่ไม่เด็กๆต้องรีบแก้ตอนเล็กๆนะโอ้ว่าโตจะได้ไม่เลยก้าวขวบก็ต้องรีบทำนี่ๆดูดินิ้วยังข้างนี้เหลืองเห็นไหมข้างนี้แดงแล้วเห็นนะข้างนี้มาแดงข้างนี้มาเหลืองเห็นยังเนี่ยข้างนี้ยังเหลืองอยู่ให้หนูก็ทำอีกข้างนึงนี่เวลายกเขาสองข้างวิธีนะมาทำกดด้านนี้นะกดอันนี้แบบนะ40แต่ว่ากดจะช่วยนะอย่าไปปิดนะเส้นนี้ห้ามปิดเด็กนะเพราะมันถึงสมองเลยนะพอดีเวลาแม่เขากดหนูเอาแขนยืดขึ้นไปข้างบนหัวลงช่วยแม่ค่ะแม่ขาเท่ากันไงเพิ่มเท่ากันปลายนิ้วเห็นมั้ยมันเหลืองเลยก่อนมันจะเหลืองเลยเห็นป่ะคนละเรื่องคนละสีใช่มั้ยเห็นยังมันวิ่งกลับไปพิษอ่ะพิษที่มันอยู่ในตัวมันวิ่งกลับไปแต่เราไม่เคยดูเด็กเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีพิษรออยู่เค้าก็ดูคนละเหมือนคนละขาเจ๋งมากเลยเหมือนคนละขาเลยเหมือนขาจากคนละคนเออไม่ได้คนเดียวกันเห็นมั้ยเมื่อกี้ข้างนี้ก็เหลืองเหลืออันนี้มันคือดึงพิษออกมานั่นมันเวลาคนขับพิษมันจะเหลืองเหลืองตอนพี่ตัวเหลืองเห็นปะนาวีไหมไก่ต้มเลยเนี่ยพิษอยู่ในร่างกายอยู่ไอ้ข้างนู้นแดดและข้างที่ผิดปกติมันก็ปล่อยเขาเมื่อยใช่ไหมเริ่มเมื่อยใช่มันจะเมื่อยนั่นหรอเวลาพิษเนี่ยหนูรู้ดิมันขาคนละคนเลยอ่ะแล้วก็หมดแรงเนี่ยเขาลงน้ำเช้าไม่ได้นั่นหรอลงน้ำเช้าไม่ได้เขาควรจะลงแต่เขาลงไม่ได้มันหนาวมันสั่นตรงนี้ก็อาจจะพูดทางวิชาการยากหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันรู้เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของฟังก์ชันของเซลล์ฟังก์ชันของเนื้อเยื่อที่มันจะรวมกลุ่มกันหลังจากที่โดนสารเคมีมาแล้วรวมกลุ่มแล้วเนื้อสลายตัวได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า MCTD Mixed Connective Tissue Disease อะไรประมาณนี้ซึ่งมันฮิดเด้นอยู่หรือมันซ่อนอยู่ในแม่
แต่ในกรณีการตั้งครรภ์แล้วคลอดออกมาเป็นเด็กเนี่ยมันก็จะมาซ่อนอยู่ในเด็กซึ่งเมื่อวันศุกร์นี้ดิฉันก็ได้เห็นก็เลยยอมพูดทั้งที่มันก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะคะกลัวว่าเด็กจะกลัวอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ต้องใช้คำพูดใหม่ว่าเป็นการทำให้ยืดตัวทำให้สวยกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยกขาขึ้นสองข้างปรากฏขาข้างหนึ่งของเขาก็บิดเราก็เห็นแล้วเออใช่ละก็ไปกดที่ต้นคอเขาอะค่ะก็รู้มันก็จะเป็นก้อนนะคะดิฉันก็เริ่มนวดเพื่อเช็คว่าเอ๊ะมันจะคลายได้เร็วไหมอะมันก็ไม่ยอมคลายตัวเลยนั่นคือวันสองวันแรกนะพอมันไม่คลายตัวดิฉันก็ออกอุบายว่าไปฝังทรายลูกไปเล่นน้ำทะเลไปออกกำลังกายลืมทุกอย่างอย่าคิดอะไรเยอะอะไรประมาณเนี้ยคือตัวนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจของแม่ที่จะทำให้ลูกอยู่ในสังคมแบบสมบูรณ์ซึ่งเขาเนี่ยแน่ๆก็คือว่าเขาไม่สมบูรณ์แน่นอนนะคะแต่ดูว่าสมบูรณ์กว่าเด็กทั่วไปเพราะในระหว่างแรกเกิดจนถึง 4-5 เดือนเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตลอดเวลาเดี๋ยวไข้ขึ้นเดี๋ยวมีอาการท้องอืดมีอาการเป็นไข้รุนแรงอะไรเงี้ยไข้ไม่ยอมลดดิฉันก็รู้ละนี่เป็นลักษณะภูมิบกพร่องในตัวเขาซึ่งเกิดจากสภาวะhidden หรือซ่อนเร้นของเซลล์ที่ไม่ได้รับการกระทบจากสารเคมีที่แม่ใช้ในขณะที่ตัวเองเจ็บป่วยนะคะหรือสารอาหารที่เกินเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนสารอาหารเหล่านั้นให้เป็นพลังงานหรือเป็นสารอาหารจำเป็นในร่างกายได้เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยมันไม่ง่ายเลยที่ในวงการแพทย์ของเราจะเข้าใจนะคะอย่าว่าแต่ดิฉันเรียนมาหลายปริญญาที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมปรมาณูอาหารเจเนติกไบโอเคมิสตรีชีวเคมีจิตเวชสมาธิธรรมชาติบำบัดอาหารบำบัดโยคะบำบัดน้ำบำบัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือคนทุกรูปแบบที่จะเข้าไปประกบผู้ป่วยเหล่านี้ให้สามารถรู้จักตัวเองแล้วให้รู้ว่าตอนนี้เราผิดปกตินะผิดยังไงแล้วแก้ยังไงคือในหนึ่งเคสของเราเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้ด้วยวิชาการเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายของคนยุคใหม่ที่จะเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบปัญหาเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะต้องมาตั้งประเด็นกันว่าเราไม่มีทางออกแล้วนอกจากว่าเราต้องหาเงื่อนไขให้ได้ให้เพียงพอต่อการประคับประคองเด็กๆของเราเนี่ยที่ผ่านกระบวนการสารเคมีเกินในเลือดก็ดีอาหารเกินในเลือดก็ดีภาวะการบำบัดที่เกิดสารตกค้างในร่างกายก็ดีภาวะอยู่ในที่มลพิษก็ดีเนี่ยมันจะตกมาอยู่ในเด็กรุ่นนี้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นหนูดีไม่ใช่คนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายต่อไปที่เราในวงการแพทย์หรือวงการธรรมชาติบำบัดเนี่ยต้องมารวมใจกันนะคะรวมตัวกันให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามสนใจทุกกรณีที่ท่านกำลังจะใช้ยาในเด็กแรกเกิดหรือใช้ยาหรือสารเคมีกับเด็กที่อยู่ในภาวะดาวซินโดรมตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยดิฉันขอร้องนะคะว่าดิฉันก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดหรือว่าไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าขอร้องว่าควรจะให้โอกาสเซลล์เหล่านั้นเนี่ยมีสภาวะปรับเปลี่ยนด้วยวิถีของเขาเองแต่ว่าเรามาเปลี่ยนเงื่อนไขทางการแพทย์นะคะเช่นเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนการนอนเปลี่ยนการขับถ่ายเปลี่ยนการคำนวณสารอาหารให้ได้สัดส่วนเปลี่ยนการออกกำลังกายนะคะแค่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ผู้ที่มีความด้อยในทุกอย่างที่ไม่ใช่มาตรฐานมนุษย์เนี่ยได้รับโอกาสปรับตัวเองก่อนปรับจนกระทั่งสภาวะธรรมชาติของเขาเนี่ยมีความพอใจในแต่ละระดับของการปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะมันไม่สามารถบอกได้นะคะว่าอาการอย่างนี้ท่านจะต้องใช้เงื่อนไขนี้มันบอกไม่ได้จนกว่าเรารู้เงื่อนไขของสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเราไปรู้เหตุแล้วเราค่อยๆศึกษาเหตุจากการศึกษาเหตุเราเอาเหตุตัวนั้นนี่ค่ะมาดูว่ามันเป็นเหตุต้นหรือเหตุกลางหรือเหตุสุดท้ายนะคะที่ทำให้เกิดสภาวะดังกล่าวแล้วเราก็ค่อยหาเงื่อนไขอย่างที่ดิฉันกล่าวมาแล้วว่ามันเนื่องจากการกินอาหารไหมการใช้สารเคมีไหมการทำอารมณ์ไหมการไม่ทำสมาธิไหมการใช้ชีวิตการทำงานไหมการคุ้นเคยกับอาหารไหมนะคะการนอนไหมการอยู่ร่วมกับใครบางคนแล้วมีสภาวะกดดันบางอย่างทางอารมณ์ไหมการอยู่ในที่ที่ถูกกฎกติกามากเกินไปหรือไม่
หรืออยู่ในที่ที่เงื่อนไขบางอย่างเขาจำเป็นต้องอยู่แต่ว่าในความจำเป็นนั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่ออารมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเขาท่านจะเห็นว่ามันค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าเราคิดไปคิดมาเนี่ยเวลาเรากลับไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับไปเป็นพื้นฐานทางความคิดก็คือโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดมีอะไรบ้างก็คือเราต้องมีสติเราต้องมีธรรมวิจยะเราจะต้องมีวิริยะบารมีเราจะต้องมีปิติพอเราวิริยะที่จะค้นหาสิ่งเหล่านี้เราต้องปิติเราต้องมีความสงบระงับเราจะต้องมีปิติปัสสัทธิก็คือปิติด้วยสงบระงับด้วยแล้วเราก็ต้องมีอุเบกขาด้วยนะคะแล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะปีนเป็นแนวทางอันนึงที่เวลาเราค้นหาวิชาการกันเนี่ยถ้าเราอยู่บนโพชฌงค์เจ็ดมีสภาวะธรรมวิจยะที่ค่อนข้างเปิดกว้างในการรับรู้เงื่อนไขเหล่านี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่จะได้ทำวิจยะสูงสุดในยุคนี้ก็ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันคิดแต่ก็ขอให้เพื่อนร่วมโลกช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าโอกาสที่เด็กเหล่านี้จะเติบโตมาด้วยความไม่บกพร่องเลยหรือว่ามีความสามารถอยู่เหนืออำนาจความกดดันที่ทำให้เขาเกิดความสูญเสียสมดุลของตัวเองได้ในปัจจุบันได้อย่างดีนะคะนอกจากโพชฌงค์เจ็ดแล้วถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอท่านก็ไปดูซิอริยสัจ4มรรค8แล้วก็เหตุปัจจโย24ดิฉันเชื่อว่าทั้งหมดเนี้ยน่าจะเป็นลายแทงในการค้นหาเหตุแล้วก็การดับเหตุของทุกคนที่กำลังแก้ไขปัญหาเยาวชนที่กำลังประสบปัญหาต่อไปนี้ก็คือปัญหาความไม่สมบูรณ์นะคะความด้อยโอกาสปัญหาดาวซินโดรมปัญหาไฮเปอร์ปัญหาเด็กติดสารเสพติดปัญหาเด็กติดคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดมือถือปัญหาเด็กติดอาหารที่ไม่พึงติดปัญหาเด็กไม่ดื่มน้ำปัญหาเด็กติดพ่อแม่หรือติดเพื่อนหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาสุขภาพขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันนะคะว่า เหตุการณ์ต่อไปนี้เราต้องเผชิญหน้าแล้วเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรนะคะก็ขอบคุณไว้แค่นี้ก่อนนะคะในเรื่องรายละเอียดวิชาการดิฉันว่าติดตามกับคุณแม่ของน้องดูดีก็ได้นะคะนั่นก็คือมากกว่า15ปีกับเราเพราะฉะนั้นวิชาการรายละเอียดต่างๆเนี่ยแม่หนูดีก็จะมีมากหรือแม้กระทั่งตัวหนูดีเองก็จะรู้มากทีเดียวค่ะก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ